วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยอยู่กับพี่เชอรี่มิสเซเลนเบอร์ของเราสวัสดีค่ะเอากล่าวถึงงานมิสบิวตี้2022นิดนึงครับค่ะวันนี้นะคะพี่เชอรี่ก็มีโอกาสค่ะได้มาเป็นกรรมการนะคะสำหรับตัดสินผู้เข้าประกวดมิสบิวตี้2022คืนนี้แล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นผู้เข้าประกวดหลายท่านแล้วต้องบอกเลยว่าสวยใสน่ารักมากๆตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเราเห็นเลยว่าอนาคตของวงการนางงามของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาแล้วก็เฟื่องฟูแน่นอนจากที่เราเห็นผู้เข้าประกวดในวันนี้ค่ะได้เลยพูดถึงเยาวชนนะฮะน้องๆสาวงามที่อยากมาเข้าสู่วงการเวทีประกวดแต่ละเวทีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างขั้นแรกนะคะที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนเราเนี่ยหลายๆคนมันมีความสวยที่แตกต่างกันเราจะไปเรียนแบบว่าฉันต้องเหมือนคนนั้นคนนี้เนี่ยบางครั้งมันจะสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นความเป็นตัวเองมีเสน่ห์ที่สุดแล้วก็มั่นใจแสดงออกมาแบบเต็มที่คนอื่นก็จะเห็นความเปล่งประกายของเราเองค่ะได้เลยตอนนี้กระแสออนไลน์ในเรื่องของนางงามบิวตี้ไซด์เรียวไซด์นะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยการที่เราดูแลตัวเองให้อยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาที่เราอยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราดูเป็นยังไงอีกอย่างนึงมันเป็นการบ่งบอกถึงการมีวินัยการดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยค่ะได้เลยขอบคุณพี่เชอรี่มากค่ะขอบคุณค่ะ